ถ้าเกิดว่าเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมันยังไม่ใกล้ชีวิตเราเอาเป็นว่าต้องเสียเหงื่อต้องลงแรงถึงจะได้ตังค์ทำงานกันต่อไปละค่ะมีไอชีพหนึ่งไอเดียเจ๋งมากเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอามาขายพืชผักสวนครัวที่เก็บมาจากรั้วจากไร่จากสวนแล้วเอามาวางขายยืนเฝ้ามันก็ธรรมดาไปเป็นอย่างไรอันนี้ก็ในวิธีการแบบใช้กล่องหยอดเหรียญต้องแล้วเย็นๆมาค่อยมาเอารถกลับเอออย่างนั้นเลยเหรอของก็ขายได้นี่เราไว้ใจกันแล้วไงค่ะเออขบวนขจรนั้นไม่มีแล้วไงนี่เลยรถพุ่งข้างนี้หยอดใส่ตู้ได้เลยนะจ๊ะทั้งปริกทั้งส่งเออเลิศนะคะนี่คือขายผักสวนครัวใช่ไหมพี่อู๋วัดใจกันเลยอ่ะค่ะถ้าขโมยไปอ่ะก็แล้วแต่แต่ถ้าซื่อสัตย์ต่อกันเราก็ได้ต่อยอดอาชีพกันจอยๆกันไปว่าสั้นใช่แล้วรถพ่วงข้างเนี่ยอยู่ตรงตลาดเทพจินดาครับคุณผู้ชมครับริมถนนสาย3376บ้านฉางนะฮะมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดอยู่ก็แขวนอะไรบ้างล่ะพืชผักสวนครัวน่ะขิงข่าตะไคร้ใบเตยหมากพลูมีหมดเลยบอกราคาเสร็จเรียบร้อยใช่นะ10บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีเจ้าของอยู่เฝ้านะค่ะเขาจะมีแบบเป็นแบบกล่องต่อท่อใส่กล่องอ่ะ PVC ท้ายๆท่อแป๊บอ่ะแล้วหยอดตังไปอันเงี้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเป็นท่อแป๊บสีฟ้าซื้อเท่าไหร่ก็เหมือนกระปุกออมสินนะค่ะก็ซื้อสัตว์กับผู้ขายนิดนึงอะไรประมาณนี้แหละฮะค่ะด้านแม่ค้าขายกาแฟโบราณที่อยู่ใกล้ๆกันก็บอกว่าทุกวันน่ะเขาจะเอามารถมาจอดไว้ตอน 6:00 นนะฮะแล้วก็กลับไปส่วนลูกค้าพอใจจะเลือกซื้ออะไรก็หยอดเอาตามราคาที่เขาติดตามสินค้านี่แหละค่ะพอถึงเวลา 5:00 นเนี่ยเจ้าของก็จะกลับมาแล้วเป็นแบบนี้มาหลายปีนะฮะก็เลยไปถามคุณประสิทธิ์หน่อยเจ้าของรถเนี่ยแหละแกก็บอกว่าเดิมทีแกเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่ตลาดแห่งนี้อยากจะเอาขิงข่าตะไคร้ใบเตยใบชะพลูอะไรเงี้ยมาขายก็เอารถมาจอดไว้ส่วนรายได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนได้มากได้น้อยก็แบ่งๆกันกินไปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ก็ยังดีที่เจอลูกค้าซื่อสัตย์ที่ผ่านมายังไม่เคยเจอนะขโมยไปแล้วไม่จ่ายตังค์อะไรเงี้ยบางทีหยิบไปก่อนตังค์ยังไม่มีใช่ไหมพออีกวันมาหยอดใส่ให้นี่ก็ถือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจนะเดี๋ยวนี้ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่แบบอย่างหลายคนไปญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าคนก็เอาแบบของมาวางไว้ริมถนนแล้วก็ใส่ทำกระปุกตั้งไว้คนก็มาหยอดเหรียญแล้วก็หยิบไปอย่างเงี้ยเขาจะซื่อสัตย์ต่อกันค่ะนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชม